ต้องกินอะไรคำถามใช่ไหมไม่พลาดต้องกินอะไรห้ามพลาดก็ห้ามพลาดอาหารที่ห้ามพลาดมีอีกอ่ะนอกจากที่พูดไปแล้วก็มีแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อโรเมียนเอาเนื้อโรเมียนก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยแต่บางคนไม่กินเนื้อก็ไม่ต้องไปกินหาอย่างอื่นกินก็มีอะไรอีกนะถ้าไม่ใช่แบบอาหารจริงจังอาหารอาหารกินเล่นใช่อาหารกินเล่นจะเจอแนะนำแล้วนึกถึงขนมไปแล้วคือสวยเมียนไงคือสวยเมียนคือสวยเมียนเขาเรียกว่าอะไรมาม่าวินทยะไม่มาม่าวิทยาศาสตร์ใช่มาทั้งมาม่าวิทยาศาสตร์มันเป็นมาม่าทอดแล้วก็เอามากินได้เลยซื้อฝากได้ไหมคะซื้อฝากได้ไหมครับโอเคทรงละทรงละ4ล้านซื้อฝากไม่ได้ฝากซื้อไม่เหมือนกันซื้อฝากได้ค่ะซื้อฝากได้มีอะไรที่เป็นของฝากอีกไหมคะของฝากใช่ไหมใช่ของฝากเยอะแยะเลยอ่ะเครื่องเฉยเมียนก็ได้นะของฝากใช่ใช่มันก็มาม่าวิทยาศาสตร์ประเทศก็ได้เครื่องเฉยเมียนแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอุ้ยมันรู้สึกว่ามันเยอะนะแล้วก็มีนั่นน่ะนิวกาถามอ๋อนิวกาถามนิวกาถามเป็นเขาเรียกว่าอะไรแคนดี้ที่ทำด้วยนมสดแล้วก็มีใส่ถั่วด้วยแล้วก็มันก็จะเหนียวอ๋อข้อเส้นถังก็อร่อยเออใช่ข้อเส้นถังมันคล้ายๆถั่วตัดประเทศไทยอันตัดอ๋อใช่ๆอาหารที่ห้ามพลาดก็คือเวลาไปไต้หวันนะมันก็จะมีแป้งแบบข้อเส้นถังปิ้งชีหลิงก็คือมีแป้งแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ใส่ไอติมแล้วก็ใส่ผักชีใช่แล้วก็มวนเอามากินได้เลยโรตีแบบไอ้นั่นน่ะโรตีใส่ไหมนะโรตีใส่ไหมใช่คือทุกครั้งที่กินก็งงว่าจะใส่ผักชีทำไมวะก็มันเป็นสูตรไต้หวันหรือมันควรมีใช่ไหมสิ่งแบบนี้ไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้ผมให้เขาไม่ใส่ก็ได้นะใช่แล้วก็ของฝากอีกอย่างนึงที่อยากบอกก็คือขนมลิ้นวัวไม่มีใครซื้อเชอร์ปิ่งเนื้อเซอร์ปิ่งก็เด่นนะแต่ว่าใช่ไม่เคยเห็นคนไทยซื้อใช่ใช่มันเป็นรูปเหมือนลิ้นวัวนะมันไม่ใช่ลิ้นวัวจริงๆมันเป็นขนมก็มีรสหอมหวานนมอะไรอย่างนี้